สวัสดีครับคนสัญจรชาแนลครับผมสวัสดีครับโจฮักนัสสารคามนะท่านผู้ชมวันนี้เรามีสิ่งดีๆจาก FC เช่นเคยครับเราก็จะมาบอกตามหัวข้อนะครับสำหรับวันนี้ที่เราจะคุยกันปวดข้อปวดเข่าปวดเข่าปวดกระดูกใช่และเกาและก็ไอตัวหลังในประสบการณ์จริงของ2ช่องนี่ครับคือวันนี้เราโดน9 9 9บวกเกาเป็น18นะท่านผู้ชมก็คือเรา2คนเป็นเกาอยู่แล้วนะครับเอาสมุนไพรที่ผมจะต้องพูดถึงเนี่ยเรามาคุยกันก่อนว่า อาการปวดเกาปวดกระดูกนะครับปวดตามข้อนี้เป็นอย่างไรท่านผู้ชมนะครับกรรมพันธุ์นี้ถือว่าโอเคไหมกรรมพันธุ์นี่ก็ถือว่ามีส่วนครับมีส่วนอย่างมากนะครับเรียกว่าพันธุกรรมก็มีส่วนใช่โจก็จะมาพูดกันก่อนว่าตัวอย่างและก็หัวข้อที่เราจะพูดถึงหัวข้อแรกก็คือการปวดกระดูกการปวดกระดูกปวดกระดูกนี่คือแฟนคลับที่อยู่จังหวัดสระบุรีนะอ๋อนี่สระบุรีของ FC ใช่เรื่องของ FC เลยท่านผู้ชมการปวดกระดูกเนี่ยเป็นการที่มีอาการปวดตรงนั้นแล้วเวลาเอานิ้วจิ้มลงไปก็จะรู้สึกว่าปวดกระดูกมากปวดมันจะรู้สึกคือจะมีอาการปวดมากๆเขาเรียกว่าอาการปวดกระดูกท่านผู้ชมครับนะครับคือพอกดลงไปก็แรงๆเนี่ยจะรู้สึกเจ็บเขาเรียกว่าอาการปวดกระดูกนะครับครับผมส่วนอาการปวดตามข้อปวดตามข้อก็เกิดจาก1พันธุกรรมนะครับ2อาหารการกินนะครับมันเกิดพังผืดหรือใช่ยูริกเนาะแต่กดยูริกสูงยูริกมากก็มีพฤติกรรมการกินด้วยใช่อยากกินว่าอร่อยแล้วกินมากๆเกาอ่ะ2คนเป็นเกาท่านผู้ชมครับผมเกาบอกเกาได้18วันนี้นอนวันนี้ผมนอนเลยก็คือว่าผมโดนยาอาจารย์สุชาติห่อนี้แหละครับผมนะครับครับห่อยาอาจารย์สุชาติห่อเนี้ยนะครับพอกินเข้าไปโอ้โหกินเข้าไปเรากินกี่วันแล้วเนี่ยคุณสัญจรประมาณ3วัน3วันเนาะยังไม่ได้4วันดีนะคืนที่4ก็เมื่อคืนนี่แหละนะครับเรากิน3วันนะครับ3วัน4คืนเนี่ยคืนที่4ก็คืนที่4แสดงอาการครับแต่ว่าผมเนี่ยวินัยการกินเนี่ยผมก็กินรู้สึกว่ากินเช้ากับเย็นใช่แต่คนสัญจรกินเช้าเที่ยงเย็นไม่ๆเช้าเย็นเช้าเย็นใช่มั้ยเช้าเย็นท่านผู้ชมสมุนไพรในการที่จะมาบำบัดปวดข้อปวดกระดูกปวดเกาอนะครับกดยูริกสูงเราใช้สมุนไพรสมุนไพรของอาจารย์สุชาติเนี่ยที่เป็นตำรับเป็นตำรับนะครับเป็นตำรับนะครับอันนี้ก็คือเป็นตำรับนะท่านผู้ชมคือโคตรให้ท่านผู้ชมฟังทำไมมันห่อใหญ่กังอะไรเนี่ยมันมีตัวไหนลดยังไงเนี่ยเอาเรามาคุยกันก่อนว่านะครับเราทราบแล้วว่าการปวดเกาปวดเกาคือปวดกดยูริกใช่นะครับปวดกดยูริกกดยูริกแล้วอาหารการกินก็มีส่วนมีส่วนมากๆเลยนะครับเครื่องในสัตว์นะครับสัตว์ปีกปลาที่ไม่มีเกล็ดปลาแบบปลาหนังปลาดุกอ่ะครับปลาดุกปลาสวายนะครับปลาสวายปลาปลาที่ไม่มีเกล็ดนั่นแหละปลาไหลพวกนี้นะครับปลาไหลถ้ากินพวกนี้เข้าไปท่านผู้ชมแล้วก็จะมีอาการแบบว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าปวดเนี่ยไม่ต้องถามหาว่ามรสุมไม่ไต้ฝุ่นหรือมรสุมก็แล้วแต่ก็ยังสู้ความเจ็บปวดนี้ไม่ได้ภายในน่าจะใน 2-3 ชั่วโมงนะถ้ากินก็ไปปวดเลยภายใน2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงนะครับพอกินเข้าไปแล้วนะครับเรากินวันที่3นะครับคืนที่4เรารู้สึกว่ามันปวดออกมาเลยปวดมากนะครับเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับแฟนคลับที่อยู่สระบุรีแล้วกันโอเคสระบุรีเนี่ยแฟนคลับเนี่ยเขาจะมีสมุนไพรตัวหนึ่งที่อยู่ในนี้นะครับคือผมเคยออกคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับอาการปวดกระดูกคือมันเป็นอยู่ในงานการวิจัยท่านผู้ชมสมุนไพรที่ว่านั้นก็คือสมุนไพรครอบจักรวาลหรือมะกล่องข้าวมะกล่องข้าวนี่อยู่ในนี้ก็มีมะกล่องข้าวนะหรือว่าครอบฟันสีใช่เราจะพูดเป็นตัวไปท่านผู้ชมอาจจะไม่ครบนะครับผมจะพูดเป็นแต่ละแฟนคลับแต่ละคนว่าอาการปวดกระดูกเขาเป็นอย่างไรคือพอแตะแล้วเจ็บเลยกินยาหมอก็ไม่หายโอ้มันกินตลอดเลยพอเขามาดูคลิปของโจฮักนัสสารคามนะครับเพราะว่าเราพูดสมุนไพรเนี่ยเราจะพูดแต่ละตัวเพราะว่า3นาทีกว่าเราต้องจบใช่
นะครับแต่ในนี้มันเป็นมันเยอะหลายตัว60 70ชนิดท่านผู้ชมอย่างละนิดละหน่อยเหมือนเด็กเล่นขายของอะเนาะครับแล้วทีนี้เราก็มาพูดกันเลยว่าการที่นะครับแฟนคลับที่อยู่จังหวัดสระบุรีเนี่ยมีอาการปวดกระดูกเนี่ยกินยาหมอไม่หายเขาก็เลยไปดูคลิปของเราที่ครอบจักรวาลครับผมมากล่องข้าวนี่แหละเขาก็เอาทั้งต้นนั่นแหละแล้วก็มาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ทุบเลยเพราะว่ามันมีมันจะแห้งยากใช่นะครับแล้วก็มาฟันแล้วก็ตากแดดท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นได้รับไลน์ว่านะครับเขาเป็นอาจารย์สอนเด็กนะเขาเป็นอาจารย์สอนเด็กในโรงเรียนนะครับแล้วก็หายท่านผู้ชมหายจากอาการปวดกระดูกอ๋อผมจำได้แล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาเข้ามาขอบคุณมากสองกล้องนี้ใช่ใช่เพราะเราเคยคุยเรื่องมากล่องข้าวหรือครอบจักรวาลแต่ครอบจักรวาลมันก็อยู่ในนี้นะก็มีอยู่การไปเอาตัวนั้นมาหน่อยลูกที่เป็นเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆนั่นน่ะงาแต่ไม่ลูกมันที่มีผลน่ะไอ้ที่จุ๊บกันได้เนี่ยนั่นน่ะอยู่ใกล้ๆเสาน่ะลูกเดี๋ยวเราจะให้แฟนคลับได้เห็นกันเนาะเบรกอยู่ตรงเสาลูกอยู่ตรงเสาต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าอันนี้รายการสดๆเลยนะครับครับผมสงสัยถ้าจะไม่รู้หรอกคนสัญจรไปเองโทษทีครับผมลูกหลานหมอยายังไงไม่รู้จักต้องมาต่างข้าวบอกเขาหน่อยว่าต้นอย่างนี้ผลอย่างนี้แล้วเอาผลมาให้เขาดูด้วยมันมีผลอยู่นะครับเอาท่านผู้ชมเราก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับบอกเขาหรือยังว่าเป็นต้นยังไงมีผลไหมมีครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือครอบจักรวาลนะครับแก้อาการปวดกระดูกปวดตามข้อเขาเอาทั้งต้นนะตั้งแต่รากยันต้นยันดอกยันใบยันผลนะครับนี่ครับอันนี้มากล่องข้าวสมัยเป็นเด็กเราทำยังไงหรือเปล่าคนสัญจรเราเอามาจุ๊บกันอย่างเงี้ยจุ๊บกันเล่นเนี่ยอย่างเงี้ยเด็กๆนะครับไปจุ๊บกันเล่นนะครับอันนี้ก็ดอกเขาอันนี้ก็ผลเขานะครับอันนี้ยังไม่แก่นะครับท่านผู้ชมละโอเคนะเราบอกลูกบอกหลานแล้วเวลาไปเก็บยาแล้วก็เก็บหน้างานอย่างนี้แหละดีนะครับเอางี้การปวดกระดูกทีนี้ปวดตามข้อปวดตามข้อมันก็จะมีอาการไปถึงเกานะใช่ตรงไหนที่เป็นข้อตรงนั้นปวดหมดท่านผู้ชมคืออย่างนี้ตอนเริ่มแรกผมยังไม่เป็นขนาดนี้ล่ะผมปวดเก้าเดินกระเปกกระเปกไม่ใช่เขาคิดว่าเป็นกล้ามเนื้อวันแรกๆ2วันแล้ววันที่2ไปหมอทักหมอแถวบ้านครับเอ้ยต้องรีบรักษาให้หายนะมันจะเลยไปเป็นเกานะก็ฟังอยู่แต่ในช่วงโควิดคนสัญจรกินอะไรเนี่ยกินอะไรมั่งเนี่ยต้องถามเวลากินก่อนคืออะไรเป็ดอ่ะทั้งปีกทั้งเป็ดคอทั้งหัวกินหมดพะโล้กินอยู่โอ้อาทิตย์นั้นอาทิตย์ละ3วันอาทิตย์ละ3วันท่านผู้ชม3มื้ออาทิตย์ที่2ก็กินอีกก็กินอีกเพราะว่าในช่วงโควิดไปไหนไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ได้กินทีนี้พอหมอทักปุ๊บหยุดกินหยุดกินก็นิ่งไปก็ปวดขึ้นมาก็หยุดกินแหละหยุดกินพอมาตั้งละหายกินยาปุ๊บหายไปคิดว่าตัวเองจะเป็นเกามั้ยตอนแรกไม่คิดพอหายไปปุ๊บอีก3วันไปตลาดอีกซื้อหนังไก่ทอดอ่ะมากินดิโอ้โหโอ้โหทันทีเลยแต่ก่อนก็มีแต่ว่าอุ้ยโจแข็งแรงครับแข็งแรงโอ้ยมึงจะปวดไปทำไมอะไรไปมาโทษนะท่านผู้ชมตอนแรกมีแต่เขาเย้าแย่ผมเรื่อยนะครับตอนแรกมีแต่โจเป็นเกาผมไม่เป็นทีนี้โอ้โหรู้ฤทธิ์เลยเอาอย่างนี้คนสัญจรพิธีกรเป็นเองนะครับพิธีกรเป็นเองผู้จัดทำรายการเป็นเกาเองอันนี้คือปวดตามข้อนะครับปวดดุริกสูงเรามาพูดกันก่อนว่าแฟนคลับอีกท่านคือใครใครครับอยู่ปากใต้จังหวัดตรังจังหวัดตรังนะครับเป็นเกาด้วยเป็นไตด้วยนี่ครับลักษณะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นหน้าจอบริเวณนี้ว่าต้นเขาเป็นลักษณะอย่างไรดอกผลเขาเป็นอย่างไรนะครับเป็นอะไรบ้างนะเป็นโรคไตแล้วก็เป็นเกาด้วยปวดเกาคือเนื้อนี่ถึงขนาดระเบิดเลยนะคือมันแตกเลยอ่ะครับสมมตินะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือว่าผมไม่อยากเอาว่า
นี่เป็นเท้านะครับมันก็จะอยู่ตรงข้ออ่ามันบวมแล้วก็แตกแตกนี่ไม่ใช่ว่าหายปวดนะมันยิ่งหายมันยิ่งปวดหนักเข้าไปอีกนะครับยิ่งปวดหนักเข้าไปอีกคือมันจะไม่เหมือนฝีถ้าฝีแตกแล้วนะมันก็จะโล่งใช่ไหมแต่นี้นะครับเป็นไตด้วยเป็นเกาด้วยท่านผู้ชมก็มีอาการที่แบบว่าปวดหนักกว่าเดิมแต่กินสมุนไพรในชุดนี้แล้วผมจะมาแจงว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราอาจจะเปิดเผยสักประมาณสัก 4-5 ตัวนะครับผลว่าทำไมมันมีหลายตัวเพราะอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาทีนี้เดี๋ยววิธีการต้มวิธีการกินเราจะมาพูดทีหลังนะครับต่อท้ายสักนิดนึงคือแฟนคลับท่านนี้นะครับก็มีความสนิทสนมกับโจห้างน่าสารคามเหมือนกันแต่โจยังไม่เคยเห็นหน้านะครับแต่ว่าก็มีแต่ส่งภาพให้กันดูนะครับแล้วก็เล่าอาการให้กันฟังนะครับเขากินไปห่อเดียวค่าไตก็เพื่อรักษาไตเพื่อรักษาไตแต่ว่าของเขามีเกาด้วยไงมีอาการปวดตามข้อปวดเกาด้วยปวดกดยูริกเนี่ยกดยูริกสูงของแถมคือปวดเกาปวดเกาด้วยปกติเราจะเห็นแต่ไตเบาหวานความดันใช่อันนี้ไตเกาแล้วท่านผู้ชมแล้วมันไปปวดเกาแล้วคำตอบคือจากอาจารย์สุชาติเนี่ยเดินไม่ค่อยไหวแล้วทีนี้เขากินอยู่ประมาณ 3-4 วันนี่แหละก็ปวดเป็นอาการปวดคล้ายๆเราเลยเดินไม่ได้เพราะปวดมากนะครับปวดเกานี่ไม่ต้องบอกว่ามรสุมหรือไต้ฝุ่นนะครับมันแรงกว่านั้นผลจากกินยาไตโรคถุงนี้ก็เลยกินสมุนไพรก็เลยสั่งอาจารย์สุชาตินี่แหละนะครับเขาปวดอยู่กี่วันปวดอยู่ประมาณรุ่มๆอาทิตย์อ๋อนะครับรุ่มๆอาทิตย์ 4-5 วันใช่คือยาสมุนไพรเนี่ยต้องต้มกินประมาณ18วันใช่นะครับต้มกิน18วันอย่างตรงนี้ในตลาดยาเขาก็กิน18วันเดี๋ยวนี้พี่เขาบอกว่าโจจะกินห่อที่2ดีไหมก็เลยบอกว่าก็กินได้ถ้าพี่ไม่ปวดก็กินได้อยู่นะกินให้มันขับออกมาอีกครับผมเขาโทรมาบอกว่าโจพี่ปวดมากเลยทนไม่ไหวทีนี้ก็เลยคุยโทรไปหาอาจารย์สุชาติอาจารย์สุชาติก็บอกว่าให้กินต่อไปเพราะว่ามันขับแต่ถ้ากินแล้วนะถ้ากินแล้วมันไม่มีผลไม่มีอาการปวดใดๆแปลว่าไม่ถูกโรคแล้วแต่ถ้ากินเข้าไปมันปวดคนสัญจรโอ้โหถูกโรคมันขับกันนะครับไม่ใช่ว่ากินแล้วไม่มีผลข้างคือเขาจะช่วยไปขับกดยูริกใช่แล้วทีนี้อาการปวดก็จะเพิ่มขึ้นคือเขาเรียกว่ามันขับมันไล่ใช่มันไล่ให้ออกไปจากข้อภาษาง่ายๆนะมันขับมันไล่นะครับมันบอกหายมึงไปออกจากข้อกูอะไรอย่างเงี้ยมันปวดอาการปวดกำเริบพอหมดห่อนึงไปแล้ววันเนี้ยเพิ่งจะส่งไปให้อีกห่อนึงพี่เขาบอกว่าโจพี่ก็ไม่ค่อยปวดละไม่ค่อยปวดคือทุเลาลงแล้วคืออาการอะไรที่ปวดอยู่มันก็ทุเลาลงไปหมดแล้วนะครับก็คือทำงานได้ปกติเดินไปนู่นไปนี่ได้ปกติเริ่มดีขึ้นเยอะใช่นะครับนี่ครับส่วนอาการไตนี่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็จะมาพูดกันก่อนว่าสมุนไพรในถุงนี้มีอะไรบ้างนี่ครับเอาตัวเอกเลยเอาตัวเอกเลยก็คือมะกอกข้าวนี่ครับมะกอกข้าวเนี่ยมะกอกข้าวเนี่ยจะเป็นสมุนไพรบำรุงไตเพราะว่าพี่เขาเป็นโรคไตใช่เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำรุงไตและก็แก้อาการปวดตามข้อปวดตามกระดูกแก้การปวดเมื่อยตัวนึงไปแล้วไปแล้วครับตัวแล้วครับสมุนไพรตัวที่สองท่านผู้ชมที่อยู่ในถุงนี้นะครับก็จะเป็นปลาไหลเผือกสุดยอดเลยนี่ปลาไหลเผือกนี่ปลาไหลเผือกนะท่านผู้ชมปลาไหลเผือกอยู่ในนี้นะตัวนี้บำรุงเลือดบำรุงกำลังนี่ครับปลาไหลเผือกเพราะว่าเขามีสรรพคุณในการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายนะครับครับผมคือมันต้องมียาตัดรากใช่จะคือในถุงห่อเนี้ยต้องมีสมุนไพรที่เป็นตัวหลักนะครับท่านผู้ชมก็เป็นตัวหลักตัวกลางๆก็เป็นตัวรองก็จะเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังก็จะเป็นปลาไหลเผือกแล้วก็เขาปลาไหลเผือกแก้การปวดข้อด้วยนะบำรุงเลือดบำรุงเลือดด้วยชนิดที่3ก็จะเป็นที่อยู่ในถุงนี้นะครับครับผมก็อาจจะขออนุญาตอาจารย์สุชาติเปิดเผยสักนิดนึงก็คือหัวข้อเย็นใต้นิดๆหัวข้อเย็นใต้ภาษาอีสานเขาเรียกว่ายาหัวคอครับนะครับภาษาอีกทางนึงเขาเรียกว่าค้อนกระแตเป็นสมุนไพรบำรุงเลือดนะก็เสริมกันดีกับตัวปลาไหลเลือดดีน้ำเหลืองดีใช่ทุกอย่างมันจะปรับไปหมดนะครับมันจะดีหมดสมุนไพรตัวที่4ก็คืออะไรรู้เปล่าอ้อยแดงอ้อยแดงอ้อยแดงในการขับปัสสาวะท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรในการฟอกไตด้วยเพราะว่าพี่เขาเป็นโรคไตครับผม
อ้อยแดงนะท่านผู้ชมอ้อยแดงที่บ้านอาจารย์สุชาติเยอะมากนะครับสั่งได้อันนี้เดี๋ยวนะครับอ้อยแดงเนี่ยจะเป็นสมุนไพรในการขับปัสสาวะและมีอาการฟอกฟอกไตแบบธรรมชาติคือขับปัสสาวะออกมามากโอ้สุดยอดตอนนี้อ้าวสมุนไพรตัวที่5นะฝางเลือดฝางเนี่ยมันเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับแก้ร้อนในกระหายน้ํานะครับและมีอาการทําให้เลือดของเราดีเลือดลมไหลเวียนดีนะครับอันนี้ก็คือสรรพคุณของฝางมีอะไรที่จะเปิดเผยอีกมั้ยอ้าวหญ้าดอกขาวหญ้าดอกขาวใบเตยมีมั้ยในเนี้ยหญ้าดอกขาวนะครับหญ้าดอกขาวก็มีนะครับใบเตยก็มีท่านผู้ชมอันนี้เอาไปเอามา6-7 ตัวแล้วนะใบเตยก็เป็นสมุนไพรในการบำรุงหัวใจเห็นไหมมันก็จะมีสมุนไพรในการตัดรากสมุนไพรบำรุงกำลังสมุนไพรบำรุงเลือดสมุนไพรในการทำให้นะครับบำรุงหัวใจอีกต่างหากก็คือทั้งระบบเลยนะครับสมุนไพรในถุงนี้นะแล้วก็นิดๆหน่อยๆเนาะเราก็สรุปกันได้โอ้มีหลายตัวท่านผู้ชมคือง่ายๆครับเปรียบเทียบกันกับเหมือนกับยาหมอคลินิกอะเราไปทีนี่ก็เป็นชุดก็หลายเม็ดมีไมยาลาบด้วยนะมีทั้งแก้ปวดยาแก้ไข้ยาบำรุงโอ้ยเยอะแยะนะครับเยอะแยะเหมือนกันครับคือผมเห็นอาจารย์สุชาติหยิบตัวนู้นตัวนี้ใส่กับตะกร้านะเหมือนเด็กเล่นขายของท่านผู้ชมเหมือนเด็กเล่นขายของแต่หารู้ไหมว่ามันในการบำบัดรักษาโรคไตอาการปวดตามข้อเกาด้วยถุงนี้ได้3โรคครับปวดตามข้อปวดเกาปวดกระดูกปวดกระดูกแล้วก็โรคไตครับโรคไต 3-4 อย่างเลยที่เด็ดของเขาคือโรคไตนั่นแหละแต่ว่าปวดเกาปวดกระดูกนี่มันอาการมันเกิดกับเรา2คนที่ต้มดื่มกันเลยมาพูดในการฟังว่ามีรากหญ้าคามั้ยก็มีนะนี่มีคือหลายอย่างท่านผู้ชม60 70กว่าชนิดน่ะก็คือเราคงจะแจงไม่ไหวเดี๋ยวอาจารย์สุชาติแต่แบนเรามันเสริมกันหักล้างกันพี่เราขออนุญาตเขาเปิดเผยนะแต่ว่าเขาบอกว่าพี่ขออนุญาตเปิดเผยขออนุญาตตอนท้ายคลิปเนี่ยขออนุญาตตอนท้ายคลิปอ้าวอย่าเราก็บอกกันอย่างนี้นิดหน่อยนะท่านผู้ชมหน่อยก็เราก็จะมาพูดถึงวิธีการต้มวิธีการต้มครับถ้าเราเอาถุงมาแล้วนะครับ ได้ยามาแล้วเราก็เอาไปใส่หม้อนะครับล้างน้ำเขาเรียกว่าล้างยาเขาเรียกว่ายาล้างยาล้างสมุนไพรแล้วก็เอาไปใส่อีกหม้อหนึ่งที่เราจะต้มนะครับเราก็จะเอาน้ำประมาณ1ลิตรครึ่งนะครับ1ลิตรครึ่งต้มน้ำเดือดก็ประมาณ 10-15 นาทีน้ำก็เดือดแล้วพอเดือดแล้วเอาลงเลยท่านผู้ชมอุ่นเช้าอุ่นเย็นนะครับอย่าลืมอุ่นตอนเย็นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันจะบูดคือถ้าเช้าเรากินแก้วนึงเราตักน้ำมาเติมแก้วนึงอุ่นไปสักพักเราก็ถอดปลั๊กใช่ตอนเย็นเรามาอุ่นกินอีกก็แบบเดิมครับตักออกแก้วนึงเติมน้ำแก้วนึงเติมน้ำปกติแก้วนึงอุ่นสักพักแล้วก็อุ่นสักพักนึงถอดออกสักปลั๊กออกเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ชมในการต้มยาทีนี้กินกี่วันอาคนสัญจรก็ตามฉลากยานี่ก็ตามฉลากยาใน18วันกิน18วันท่านผู้ชมแต่พอได้15วันแล้วเนี่ยต้องตักกากออกไปแล้วก็น้ำก็จะเหลืออยู่ประมาณ3วันไม่ต้องเติมคือเอากากออกกรองเอาแต่น้ำนะครับหลังจากกินได้15วันแล้วนะครบ15วันแล้วพอวันที่16 17 18เรากากออกแล้วมันจะเหลือแต่น้ำนะครับไม่ต้องเติมน้ำอีกเลยอ๋อไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเติมน้ำอีกเลยคืออาจจะกินได้16วัน17วันก็ช่างอาจจะไม่ครบ18ก็ได้นะครับไม่เกี่ยวไม่ต้องไปเติมน้ำอีกนะครับเป็นอย่างนั้นถ้าคิดว่าหายก็อยู่ทวนนิดนึงต้มยาเนี่ยจะให้ได้15วันครับผมพอวันที่16ตักกลุ่มกากยาพวกนี้ออกหมดให้เหลือแต่น้ำกรองเอาแต่น้ำนะครับหลังจากนั้นไม่ต้องเติมน้ำท่านผู้ชมแค่ไหนแค่นั้นคือเอาเฉพาะน้ำไปอุ่นใช่ต่อวันไปทีนี้ในความห่างของการกินสมุนไพรนะครับกินต่อกันได้ไหม2ถุงต่อได้ท่านผู้ชมแต่พอถุงที่3เราก็ต้องหยุดสักประมาณสัก4-5 วันหรือประมาณ7วันได้ของฉลากก็ได้แล้วให้สังเกตตัวเองดูท่านผู้ชมว่าเรากินแล้วเราเป็นอย่างไรถ้าบางคนนะทนความเจ็บปวดเพราะพี่เขาโทรมาไงจากจังหวัดตรังบอกว่าเอ้ยโจพี่ไม่ไหววะคือแบบปวดมากก็เลยเราก็เลยบอกว่าพี่ยามันขับอยู่นะพี่ต้องกินต่อไปนะครับพี่ต้องกินต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วนะท่านผู้ชมสมุนไพร
ที่อยู่ในห่อเนี้ยนะครับเราโชว์ห่อเนี้ยนะครับสุดยอดครับติดต่อเบอร์อาจารย์สุชาติได้เลยเพราะว่าเราจะลงข้างล่างนะครับตรงคอมเมนต์เราก็จะมีเบอร์อาจารย์สุชาติอยู่ผมแนะนำหน่อยแนะนำว่าผมก็อ่านเจอหลายๆคนที่ว่าเป็นเกาเป็นปวดกระดูกอะไรเงี้ยพอทานยาไปปุ๊บตัวเองปวดแล้วหยุดกินมันไม่หายนะครับถ้ามีอาการปวดนะครับผมเขาเรียกว่ายามันถูกกับโรคแล้วมันขับอยู่นะครับมันไปไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเราใช่แล้วทีนี้เขาหมอก็บอกว่าถ้าปวดมากก็กินลดปริมาณลงทนสักหน่อยใช่ทนสักหน่อยไม่เกิน5วันหายเดินปอเลยใช่ครับนี่ครับหลังจากปวดนะครับหลังจากปวดอยู่ประมาณร่วมๆอาทิตย์เนี่ยหลังจากนั้นก็จะซาละคือคนไทยเราเนี่ยพอปวดปุ๊บก็หยุดกินเนี่ยหยุดกินใช่อันนั้นก็ไม่หายอันนั้นก็เรียกว่าใจสอบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาการปวดเนี่ยอย่างโจเนี่ยวันนี้ปวดมากนะครับเพราะปวดเกามากนี่กิน2คนก็ปวด2คนท่านผู้ชมเป็นสาระดีๆครับมาแนะนำกันมาเพราะฉะนั้นในถุงนี้ก็จะมีสมุนไพรในการตัดโรคครับนะครับเกี่ยวกับโรคไตนะครับเกี่ยวกับอาการปวดข้อปวดกระดูกปวดเกานะครับปวดยูริกนะครับแล้วก็นะครับสมุนไพรก็จะมีตัวรองก็คือจะเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังอย่างเช่นปลาไหลเผือกนะครับในการบำรุงไตสมุนไพรมันมีแต่บำรุงไงถ้าตัวไหนมีมากมันก็เอาอีกตัวนึงมาตัดตัวนั้นลงให้พอดีกันในการจัดสมุนไพรเนี่ยเราความสามารถเราเอาจะไม่ถึงอาจารย์สุชาติเนาะมันไม่ถึงเพราะว่าเขาอยู่กับยาตลอดไงเขารู้เลยว่าจะหยิบตัวไหนมาตัดกับเท่าไหร่ปริมาตรเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าโจ้างนักสารคามและคนสัญจรพูดไปว่ามีตัวนั้นตัวนี้อย่าจัดยาเองนะท่านผู้ชมมันผิดมหันต์นะครับอย่าจัดยาเองนะครับเพราะจะทำให้ไตของท่านมีปัญหาใช่ครับเราจะใช้สมุนไพรในการแก้อาการปวดข้อปวดกระดูกและเกาและก็โรคไตนะครับโรคไตครับผมแก้น้ำเหลืองเสียนะครับทำให้เลือดดีสมุนไพรนะครับอาการปวดตามข้อก็จะหายไปนะครับอาการก็จะดีขึ้นเราต้องดูแลกันโจห้างนักสารคามคนสัญจรชาแนลสุดยอดครับสวัสดีครับ